ติแล้วเนี่ยผู้ชมขารูปพรีเวดดิ้งที่เราเห็นทั่วไปก็มักจะเลือกชุดในสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองเจ้าสาวชื่นชอบอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าภาพพรีเวดดิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพที่มีความสำคัญต่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากเลยผู้ชมขาแต่วันนี้ค่ะเรามีภาพพรีเวดดิ้งที่น่ารักน่ารักแล้วก็ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์พร้อมกับแชร์รูปภาพพรีเวดดิ้งของเจ้าสาวรายหนึ่งแชร์ต่อเป็นจำนวนมากเลยค่ะเธอเนี่ยก็เหมือนออกมาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งลงใน TikTok ของเธอนะคะที่ใช้ชื่อว่าแพรวเพชรเขาก็ออกมาเหมือนโพสต์เป็นคลิปที่ขณะกำลังถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยชุดแต่งงานของคุณแม่คุณแม่ของเธอเมื่อสมัยสาวๆเธอก็เอามาใส่ชุดของคุณแม่นะคะเพราะว่าแม่เนี่ยยังเก็บชุดดังกล่าวไว้ให้ลูกสาวคนสวยที่ใส่นี่มันสำคัญด้วยโดยเธอระบุค่ะบอกว่าเนี่ยเป็นชุดแต่งงานที่คุณแม่เก็บไว้เกือบ30ปีวันนี้ลูกได้ใช้แล้วคุณผู้ชมคะน่ารักมากจริงๆค่ะเมื่อชุดแต่งงานของคุณแม่กลายมันเป็นชุดพรีเวดดิ้งของคุณลูกมันก็จะออกมาน่ารักน่ารักประมาณนี้แหละค่ะหลายๆคนก็อู้ต้องไปเช่าชุดนู้นต้องไปเช่าชุดนี้นี่คุณแม่ครับบอกไม่ต้องไปหาเลยลูกแม่มีไว้แล้วใส่ชุดแม่นี่แหละแล้วบังเอิญพอดีเป๊ะเราออกมาแบบแนววินเทจดูน่ารักสดใสเผื่อใครที่แบบเอ้ยกำลังมีแพลนจะแต่งงานแล้วคุณแม่ยังมีชุดอยู่ที่บ้านก็สามารถเอามาเป็นไอเดียประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะคะ